Chris Grand Cat! Miss Grand Garlison! Miss Grand Anton! Miss Grand Phuket! Miss Grand Krungthep Maharakorn! ดัชนีคอร์รัปชันที่จัดอันดับโดย Transparency International ในปี2021ประเทศไทยตกเป็นลำดับที่110ถือว่าต่ำสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งดูแลโดยรัฐบาลที่เริ่มต้นจากการปฏิวัติและสัญญาว่าที่ปฏิวัติเพราะเหตุผลหนึ่งก็คืออยากปราบปรามคอร์รัปชันแต่ผลกลับมีคอร์รัปชันมากมายจนได้ลำดับที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์คุณอยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลนี้และจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรมาอยากจะบอกกับรัฐบาลเซตนี้ว่าถ้าคุณพัฒนาประเทศไม่ได้ให้มีการคอร์รัปชันมากมายคุณกลับไปกระทรวงกลาโหมดีกว่าค่ะไปดูแลรักษาประเทศบ้านไม่ใช่มาพังทลายประเทศเรามาขอแนะนำนะคะให้คุณกลับไปถ้าคุณทำไม่ได้8ปีคุณก็อย่ามาเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะ8ปีที่ผ่านมามันมากเกินพอที่จะทำให้พิสูจน์ว่ารัฐบาลชุดนี้ห่วยแตกก่อนอื่นเลยนะคะการที่รัฐบาลบอกว่าจะมาช่วยไม่ให้ปราบปรามคอร์รัปชันทานโทษนะคะตอนนี้คุณนั่นแหละค่ะที่กำลังคอร์รัปชันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้เราจะต้องบอกคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าเราจะทำอะไร because great leaders don't tell you what to do they show you how it's done เพราะฉะนั้นแล้ววิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการเปลี่ยนรัฐบาลและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขอบคุณค่ะอยากบอกรัฐบาลชุดนี้ว่าอายไหมคะแต่ดิฉันอายมากที่เกิดมาในประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่กลับมีรัฐบาลที่ด้อยค่าและไร้ความสามารถขนาดนี้ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นก็คือการเปลี่ยนรัฐบาลและเปลี่ยนรัฐธรรมนูญประชาชนคนไทยทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำของคนไทยเองเราควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใสเพราะไม่ฉะนั้นการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราต่างก็เห็นกันดีอยู่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่เขาเลือกกันเองแต่เราแค่สร้างภาพว่าเราเลือกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหนูดีขอบอกเลยค่ะว่าเลือกตั้งใหม่และเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีรวมถึงเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยค่ะรัฐธรรมนูญเซตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐบาลเองเพราะฉะนั้นไม่ยอมรับค่ะขอบคุณค่ะให้ดีเชื่อว่าทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ารัฐบาลคอร์รัปชันเรื่องอะไรบ้างมันมีหลายเรื่องมากที่เราเห็นอยู่แก่ใจว่าเขากำลังคอร์รัปชันอยู่แต่เขามองเหมือนเราเป็นคนโง่ให้ดีมีวิธีแก้ไขก็คือการยกเลิกบัตรเขย่งค่ะการที่เรามีบัตรเขย่งคือการที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเขากำลังซื้อเสียงให้ตัวเองอยู่นั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงยังทำงานอยู่จนถึง8ปีนี้ค่ะถ้าเรายกเลิกบัตรเขย่งและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเราจะได้เลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นอันดับแรกประชาชนคนไทยต้องอย่าหลับหูหลับตานะคะเพราะว่านายกหรือว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหลอกประชาชนมาถึงจะ8ปีแล้วนะคะสิ่งที่จะแก้คอร์รัปชันมันยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในหน่วยภาครัฐทุกวันนี้ก็ยังเกิดการทุจริตและยอมให้เกิดการทุจริตอยู่หนุกทุกหน่วยภาครัฐจริงๆการแก้ปัญหาของฟ้ามองว่ากฎหมายไทยมันอ่อนแอเหลือเกินค่ะแต่ฟ้าอยากให้คนไทยลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้อยากให้ทุกคนอยากขายเสียงของตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อลูกหลานของคุณที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาขอบคุณค่ะ